กระดูกทับเส้นกระดูกเสื่อมกินแคลเซียมแบบไหนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงแคลเซียม3ชนิดนะครับที่นิยมใช้กันในปัจจุบันทุกคนจะได้ไปหากินกันได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวที่1 นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องกินพวกนี้จะดีกว่าเพราะมันดูดซึมได้แค่ 10% ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไปสะสมอยู่ตามร่างกายได้นะครับตัวที่2 นะครับแคลเซียมซิเทตตัวนี้ดูดซึมได้ถึง 50% นิยมใช้ในปัจจุบันมากๆครับแล้วก็มีขายทั่วไปด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้แนะนำที่สุดอยู่ดีนะครับตัวที่3แคลเซียมแอลทิโอเนตตัวนี้แหละครับตัวเด็ดเลยมันจะสกัดได้มาจากข้าวโพดซึ่งสามารถดูดซึมได้ถึง 90-95% ไปเลยฉะนั้นถ้ามันดูดซึมได้เยอะขนาดเนี้ยแล้วก็ได้มาจากพืชด้วยนะโอ้มันปลอดภัยแน่นอนหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะครับสรุปนะครับผมแนะนำว่าให้หาซื้อแคลเซียมแอลทริโอเนตมาเพื่อกินกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากดูแลตัวเองเนาะอาจจะป้องกันความเสื่อมจากกระดูกพุนหรือว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นเข่าเสื่อมเนี่ยก็สามารถกินกันได้กินตามฉลากได้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมหมอนนท์ไปก่อนนะครับไว้นะครับสวัสดีครับ